กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคุณธนพรบัตรประชาชน057057ค่ะ057นะครับ057เป็นส่วนที่คุณกำลังจะต้องนะฮะเตรียมตัวนะกิจการใหม่ๆนะงานใหม่ๆจะเข้ามาในช่วงระยะเวลาสัก2เดือนเสร็จๆนี่แหละครับค่ะธนกรลายเซ็นกับมอบให้เลยครับนี่ฮะลายเซ็นสมบูรณ์ในท่าน4นะครับมอบให้เลยครับอีกท่านนึงค่ะคุณพิชาภาว่าอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้ก็ขาลงสำหรับสุขภาพระมัยแต่ขาขึ้นเรื่องการเงินเงินจะคล่องตัวมากกว่าที่ผ่านๆมาครับชาภานะลายเซ็นครับมอบให้เลยครับนี่ฮะลายเซ็นคุณพิชาภานี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ SMS จดหมายอีเมลเว็บบอร์ดอาจารย์จะวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบลายเซ็นให้แบบนี้นะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันอาทิตย์นี้เนาะใครจะไปเจอกันนะคะที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะเราจะได้มีโอกาสนำวัตถุมงคลนี่แหละค่ะเข้าร่วมพิธีนะพร้อมกับเหรียญพระปิตาลงยานะคะพุทธาภิเษกวัตถุมงคลโดยหลวงพ่อฟูหรือว่าหลวงปู่ฟูนะเกจิอาจารย์ชื่อดังทางภาคตะวันออกเจอกันได้ตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ8 นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็วันที่29ด้วยนะคะมาร่วมการแห่เทียนพรรษาค่ะในเทศกาลเข้าพรรษาเจอกันนะเราจะไปที่วัดพระนอนนะคะก็11 นาฬิกา 30 นาทีเป็นต้นไปนั่นเองเอาล่ะวันนี้เวลาจะถ่ายแล้วคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ